เอาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนทุกคนแล้วนักเรียนที่อยู่บ้างนักเรียนที่เรียนอยู่บ้านเอาเป็นไงกันบ้างนักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์นี่มันดีไปเลยจะทำอะไรก็ไม่มีใครรู้จะดูอนิเมะในห้องเรียนก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าดีจังเลยนี่แกกำลังดูอะไรของแกอยู่อ่ะแกกำลังดูอนิเมะระหว่างเรียนนั่งเหรอแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เปล่านะครับผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูเปล่านะครับผมไม่ได้ดูเกิดอะไรขึ้นเหรอเปล่านะครับผมไม่ได้ดูอะไรจริงๆนะครับทางนั้นก็คุยกับรักมะม่วงไปคนต่อไปอยู่ไม่เอ่ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับแล้วอีกคนนึงล่ะอยู่ไม่เอ่ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอเควันนี้ครูจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนลองทำกันดูนะถ้าใครทำไม่ได้เจอดีแน่โอเคไม่ช่วยทำเร็วบอกเลยครูเขาไม่รู้หรอกแปลกจังดูเหมือนจะไม่เด็กตอบเหมือนกันทั้งสองคนนะนี่ทำไมคุณถึงตอบเหมือนกันทั้งสองคนอะไหนช่วยบอกมาหน่อยสิคือว่าจะเป็นความบังเอิญก็ได้ครับอาจจะใช่ก็ได้ไหนลองหันกล้องให้ดูหน่อยคือว่าแอบอยู่บ้านเดียวกันสินะถ้างั้นเดี๋ยวครูจะส่งครูใหญ่ไปเคลียร์ให้ครูใหญ่นี่น่าจะมาไหนใครมีปัญหาอย่าทำผมเลยเปิดกล้องตอนเรียนออนไลน์ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นห้องนี้แหละเข้าไปจัดการเลยไหมดูเหมือนจะมีคนมานะรอแป๊บนึงนะครับครูผมจะสลัดไปจับตัวเธอมาเดี๋ยวนี้เธอมีข้าหัวมากจะยอมกลับไปดีๆไหมเอ่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับครูเฮ้ยอย่านี่ไหนปิดกล้องก่อนก็ได้นะครับเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เรียนได้จริงนะเนี่ยทำอะไรอยู่อะทั้งเอาวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะนักเรียนได้เลยครูเสร็จสักทีเรียนเสร็จแล้วหรอสุขสันต์วันเกิดนะมาปาร์ตี้ให้มันไปเลยถ้าจะไม่ผิดดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดของเด็กที่เรียนดีที่สุดในห้องนะอยากรู้เลยจะเป็นไงกันไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ค่ะดูเหมือนว่าอยากได้น้องบุ๊กใหม่สินะไม่ห่วงเดี๋ยวครูซื้อให้นี่วันนี้ครูซื้อน้องบุ๊กมาให้ใหม่บอกเลยว่าเรียนออนไลน์ไม่กระตุกแน่นอนมาแล้วนะสุขสันต์วันเกิดนะแบบนี้จะอ้างว่ากล้องค้างระหว่างเรียนก็ไม่ได้แล้วสินะนี่นักเรียนมีใครอยู่ตรงหลังห้องเธอด้วยไหนครูไม่เห็นมีเลยนั่นนะคนนั้นน่ะคนไหนหรออ๋อคนนั้นหรอตัวอะไรอ่ะอ๋อเวลาหนูทำข้อสอบไม่ได้เขาจะมาช่วยบอกเฉยค่ะครูไม่มีอะไรมากหรอกส่วนที่เห็นเมื่อกี้ก็คือสแตนของเขาก็จบกันไปแล้วนะครับสอบคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่ในคลิปต่อไปนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ